ด้านหลังนี้เนี่ยถ้าใครได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะบอกเลยนะคะว่าปีนี้นี่คึกคืนมากจริงๆมีทั้งแผงพระนะคะที่มาจากทั่วทั้งประเทศรวมไปถึงนะคะผู้คนมากมายค่ะที่ให้ความสนใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีแต่ละคนที่มานี่เขามากันเป็นครอบครัวมาเป็นกลุ่มมาเป็นคณะนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยนะคะจะได้มาขอคำแนะนำจากทางสมาคมรักเรื่องพระบูชาไทยด้วยบอกแค่นี้นี่ไม่เห็นภาพแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวงานกันนะว่าจะดูว่าด้านหลังนี้นอกจากแผงพระแต่ละแผงแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีในส่วนของนะคะซุ้มต่างๆที่เขาได้มาออกงานด้วยและที่สำคัญค่ะพระที่เขาส่งประกวดเป็นยังไงบ้างสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะตามมาเลยค่ะสำคัญท่านนี้ไม่ได้เลยจริงๆนะคะตอนนี้มาอยู่กับพี่อาสุขพันธ์นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตนะคะพูดคุยถึงงานในวันนี้สักนิดนึงนะเพราะว่าหนูเห็นผู้คนมามากมายคึกครื้นอย่างมากนะคะเป็นยังไงบ้างเห็นบรรยากาศแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็เป็นบรรยากาศที่ผู้ที่จะมาส่งพระเนี่ยถือว่างานนี้เป็นงานที่ใหญ่จัดยิ่งใหญ่แล้วก็มาตรฐานครับ
คือต้องบอกผู้คนที่มานี่นอกจากที่จะนำพระมาส่งประกวดแล้วก็ยังได้มีโอกาสได้มาหาความรู้ทางสมาคมด้วยใช่ไหมคะแล้วยังทางแบบทางสายสุพรรณแบบนี้นี่วันนี้เขานำพระแบบว่าองค์ไหนหรือว่าพิมพ์ยื่นอะไรมาบ้างคะก็มีชุดพระสุพรรณมีอยู่สองโต๊ะหรือสามโต๊ะนึงนะฮะเป็นพระทั้งพระกู่และพระเกจิของเมืองสุพรรณหลายสิบรายการหลายสิบรายการเป็นร้อยรายการด้วยนะฮะเยอะพระสุพรรณเป็นพระที่เป็นเมืองพระที่มีพระทั้งพระกู่และพระเกจิที่มีชื่อเสียงคนนิยมเยอะท่านนิยมแบบเก็บสะสมเนาะใช่ครับนะครับเยอะมากๆจริงๆแล้วอย่างณปัจจุบันนี้นี่มีแบบพิมพ์นิยมแบบไหนที่เขากำลังให้ความสนใจบ้างคะทางสายสุพรรณปัจจุบันสายสุพรรณคือพระสุพรรณเนี่ยมีพระที่ขึ้นชื่อที่อยู่ในชุดเบญจภาคีคือเป็นพระเขาเรียกว่าพระผงสุพรรณอยู่ในชุดเบญจภาคีเป็นอันดับต้นๆของพระเครื่องทั้งหมดแสดงว่าณวันนี้ปัจจุบันก็ยังคงได้รับความนิยมด้วยใช่ครับพระสุพรรณเนี่ยเป็นทั้งพระเกจิหรือเป็นพระกู่เนี่ยจะเป็นพระที่มีความนิยมมากตั้งแต่หลายสิบปีก่อนมาแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังคงเก็บยังคงอนุรักษ์กันอยู่ใช่ครับเพราะว่าที่ต้องบอกว่าหลายๆคนที่อยากจะศึกษาก็สามารถที่จะแบบสอบถามหรือว่าค้นหาเรื่องราวได้นะเพราะว่าพระสุพรรณนี่เยอะมากจริงเยอะครับแล้วอย่างหลักเกณฑ์ในการตัดสินหรือว่าหลักเกณฑ์ที่ทางสายสุพรรณเขาจะดูอะไรบ้างในการประกวดคะพระที่มีการประกวดของพระที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยคือกรรมการจากสมาคมพระเครื่องพระบูชาสุพรรณบุรีเนี่ยเรามีคณะกรรมการผู้ชำนาญการทางด้านนี้เยอะหลายท่านครับมาช่วยในงานนี้ครับเขาจะมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบมีครับมีครับอย่างชัดเจนยุติธรรมทุกอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับสุดท้ายให้ย่าฝากอะไรถึงหลายๆคนที่กำลังรับชมรายการดีกว่าเผื่อว่าได้มีโอกาสปีหน้าฟ้าใหม่นี่เดี๋ยวจะได้มาร่วมประกวดกันด้วยครับงานประกวดพระก็มีเยอะหลายๆแต่ละเดือนเนี่ยอาจจะมีถึง2ครั้ง3ครั้งนะครับงานประกวดที่มีคุณภาพเราก็ดูว่ามีคุณภาพสมาคมออกใบรับรองให้หรือเปล่าอันนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนเพราะว่ากรรมการของสมาคมจะมาช่วยดูแลนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมที่จะเอานำพระมาส่งก็ดูงานที่จัดประกวดว่าสมาคมรับรองหรือเปล่าค่ะนี่ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ที่แน่นอนแล้วก็ชัดเจนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่อ้ามากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.
งานมหกรรมขนาดนี้นะคะขาดคนนี้ไม่ได้เลยนะคะตอนนี้มันก็อยู่กับพี่หอยปากน้ำนะหรือว่าประธานชมรมพระเครื่องสมุทรปราการนี่เองสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ขออนุญาตนะคะวันนี้ได้แบบมาเที่ยวงานที่เพิ่งมาเจอกับพี่หอยเองได้ยินชื่อจากพี่เอฟมานานนะคะวันนี้งานมหกรรมครั้งนี้นี่รู้สึกยังไงบ้างมาผู้คนเยอะแยะมากมายเลยก็ถือว่างานนี้เป็นงานใหญ่ระดับปีนะฮะเพราะว่านานาสมาคมพระเครื่องพระวิชาไทยโดยการนำของประยับนะฮะจะจัดสักครั้งหนึ่งคนในวงการพระก็มาร่วมงานกันเต็มที่ประชาชนก็รองานนี้มานานนะครับวันนี้ก็ถือว่าคนส่งพระปริมาณเยอะมากเยอะมากใช่ไหมครับแล้วอย่างทางแบบสมุทรปราการอย่างเงี้ยวันนี้เขามากันเยอะไหมคะวันนี้ของเราได้รับมอบหมายให้มาดูแลโต๊ะจำนวน3โต๊ะนะฮะก็มีพระก็คือพื้นที่สมุทรปราการทั้งหมดโดยมีพระหลักๆก็มีชุดหลวงพ่อเผือกพระกิ่งแก้วแล้วก็หลวงพ่อรีวัดโสกรามแล้วก็มีพระทั่วไปในสมุทรปราการอีกรวมๆแล้ว3โต๊ะพอดีครับผมน้องๆก็ร่วมกันทำงานได้ดีครับสวัสดีตั้งแต่เช้านี่หนูเห็นยังไม่ได้หยุดกันเลยนะใช่ครับใช่ไหมเขาเยอะแยะมากที่วันนี้มาส่งวันนี้คนส่งพระถือว่าเช้ามาก็เยอะเลยนะเพราะเขากลัวหลายอย่างกลัวเรื่องต้องมาตอนสายต้องมาเบียดต้องมาแย่งกันเขาเลยรีบมาช้าเพื่อจะมาส่งให้เสร็จก่อนค่ะนั้นคณะกรรมการเขาบอกว่าตอนนี้ก็เลยต้องแบบขมักขม้นเลยในการทำงานใช่ครับพี่หอยคะแล้วอย่างณตอนนี้เนี่ยที่คนเขานิยมกันอย่างมากๆทางสายสุภาการเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้ที่องค์การหนึ่งองค์การที่นิยมนะฮะก็จะเป็นพระวัดกิ่งแก้วหลวงพ่อเผือกนะฮะทุกพิมพ์ทุกรุ่นนะฮะรุ่นที่ทันท่านสร้างแล้วก็ลองมาก็คือหลวงพ่อรีวัดโสกรามซึ่งตอนนี้คนหันมาสะสมกันมากขึ้นค่ะนิยมมากขึ้นด้วยเพราะว่ามันมีมาตรฐานในการทำงานมีมาตรฐานในการตัดสินของชมรมเรานะครับโดยการนำของสมาคมค่ะมันจะมีกฎมีระเบียบมีอะไรอยู่ค่ะอย่างนี้แสดงว่าวันนี้เองเนี่ยคนที่มาส่งพระนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากทางนี้เหมือนกันจะเยอะเหมือนกันก็มีคนพื้นที่แล้วคนรอบนอกทั่วประเทศที่นิยมสะสมพระสมุทรปราการค่ะพี่หอยคะเกณฑ์การแบบตัดสินหรือว่าคัดเลือกเนี่ยพี่หอยใช้เกณฑ์อะไรบ้างผมโดยการนำของป๋าจะบอกพวกเราเสมอว่าทำอะไรก็ได้ให้คนด่าน้อยที่สุดการทำอะไรให้คนด่าน้อยที่สุดต้องทำให้มันดีที่สุดยุติธรรมที่สุดนะฮะผมก็เลยบอกกับน้องๆว่าตัดสินพระให้มองที่หน้าพระไม่ต้องมองหน้าคนส่งจะผิดจะถูกอยู่ที่ความรู้สึกเราค่ะนะฮะทำอะไรก็ได้ทำให้มันดีคนเราทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องโดนด่าอยู่แล้วแต่ให้โดนด่าคือการทำดีค่ะการตัดสินพระผมเน้นเลยว่าไม่มีคำว่าพวกเพราะใบประกาศที่มันออกมามันโชว์ความดีแล้วความไม่ดีของเรานะครับพระที่ติดรางวัลออกไปต้องสวยค่ะต้องแท้นะครับอย่างของผมเองในนามของชมรมพระเครื่องสมุทรปราการพระที่ติดรางวัลออกไปแล้วมีปัญหาในการเก๊ทางชมรมรับผิดชอบก็คือว่าผมรับผิดชอบทุกอย่างในการให้คนส่งพระเขาสบายใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือยุติธรรมด้วยไม่มีพรรคพวกเลยคือสบายใจได้เลยไม่ได้เลยครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ผมรับไม่ได้นะฮะจะมาคุณขอมาผมไม่ให้นะถ้าเกิดว่าพระคุณสวยจริงมาส่งมาแต่ว่าผมสวยน้อยฝ่าผมขอที่หนึ่งผมไม่ได้ครับผมแล้วผมว่ากันตามพระหน้าพระเลยเพราะว่าสิ่งที่เราทำตรงนี้เวลาที่มันผิดพลาดเสียไม่เสียแค่ชมรมเสียถึงสมาคมนะเราเองเราเป็นน้องเราเป็นลูกในสมาคมเราต้องทำให้พ่อสบายใจสุดยอดมากๆเลยนะนั่นคนที่กำลังชมอยู่นี่คือถือว่าปีนั้นน่ะเผื่อปีนี้มาไม่ทันปีถัดไปนี่คือมาได้เลยสบายใจได้นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าปีนี้เยอะแล้วปีต่อๆไปไม่ว่าเยอะกว่านี้อีกแน่นอนใช่ครับเพราะนานๆสมาคมท่านจะจัดงานสักครั้งหนึ่งก็ไม่ได้จัดบ่อยค่ะนะงั้นพี่หอยฝากอะไรถึงหลายๆคนที่กำลังตอนนี้กำลังนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาหน่อยดีกว่าครับผมก็ฝากผู้ชมนะฮะที่เป็นคนสะสมพระนะครับอาจจะมองว่าการตัดสินพระของกรรมการมีการหัวกันมีการเอื้อกันนะครับในความจริงแล้วไม่ใช่นะผมอยากให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดนะฮะเปลี่ยนความคิดว่าการตัดสินพระของกรรมการมันไม่เหมือนกับคำที่เขาพูดกันนะครับความที่ทำมันมีโต๊ะมีทุกคนมีอยู่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองใช่ครับมาพูดคุยด้วยตัวเองต้องลองมาลองส่งดูนะฮะว่าพระที่คุณส่งพระของคุณสวยจริงไหมถ้าเกิดคุณสวยจริงไม่ได้ที่หนึ่งเรามาคุยกันไม่ได้ตรงไหนค่ะนี่แหละค่ะเขาบอกว่ามาตรงนี้นอกจากจะได้ความรู้แล้วนะคะผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนเขาพร้อมที่จะแนะนำแล้วก็ยินดีทำเสมอใช่ไหมคะพวกเราพร้อมให้โอกาสให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านนี่ค่ะโดยการันตีนะคะพี่หอยการันตีเลยนะคะนี่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ
ครับเวลาและวันและวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นนะคะภาพบรรยากาศทั้งคนส่งพระที่เข้าประกวดนะคะโอ้ได้เห็นภาพพระที่เป็นที่นิยมมากมายเลยนะคะแต่ว่างานมหกรรมแบบนี้ยังคงมีบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอยู่นะคะก็สามารถติดตามได้นะกับรายการพระเครื่องเมืองสยามสเปเชียลแบบนี้ส่วนใครอยากติดชมแนะนำรายการต่างๆนะคะก็สามารถติดชมแนะนำรายการได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยหรือว่าท่านไหนพลาดไปอยากชมรายการย้อนหลังค่ะเข้าไปที่ YouTube ได้เลยนะมีละครช่องเว้นวรรคทีวีไทยแลนด์นะคะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ